สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับวันนี้นะครับเลือกทำข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลก่อนนะครับวันนี้มีไลน์อัพ1 1เู้เพ่นตัวจริงนะครับเกมพรีเมียร์ลีกกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ เรื่องดิวของอาร์เซนอลก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องราวภายในทีมต่างๆนะครับกับตัลเฮซุสพร้อมสําหรับการลงสนามนะครับหรือ,อยังเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับวันนี้ผมทําให้กับแฟนอาร์เซนอลก่อนเลยครับค่ำคืนนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรอาร์เซนอลกันในค่าคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราเห็นคนที่โดดเด่นมากมายนะครับรวมถึงแฮร์รี่แม็กไวร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับท่านคิดว่าเขาโดดเด่นีนเขาติดไหมนะครับลองดูตามภาพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนลีกสำหรับนักข่าวนะครับระบบ343นะครับ ผู้รักษาประตูจะเป็นโคเบลนะครับของบูรูเซียดอร์มุนนะครับ3กองหลังก็จะเป็นนาธานนะครับของนาโปลีแม็กไกวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เดวิดรัมนะครับของไรซิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแดนกลางนะครับก็จะเป็นชาบี้ไซมอนนะครับของไรซิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดิคาไรซ์ของอาร์เซนอลนนะครับแล้วก็ตัวของโลเปสของบาร์เซโลนา สามผสานในลุกก็จะเป็นเอลนิสันนะครับของปอร์โตนะครับเจมาโมเซล่าของบายูมินิกเป็นพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็กิมเนสของเฟยนูดนะครับหน้าเป้าเป็นเอลริงฮารันนะครับก็ท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่คือทีมยอดเยี่ยมของนักข่าวนะครับนักข่าวเขาจัดทีมกันผมนี่เห็นด้วยทุกตัวเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างเจมาโมเซล่าเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะแม็กควายเนี่ยนั่นนะครับจะโผลมา ดิแคร์ไรส์เนี่ยคุณภาพชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมีนกักเตะอาร์เซนอลหนึ่งคนคือดิแคร์ไรส์ติดนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของการลุ้นแชมป์พเมลีกนะครับวันนี้นะครับแกี่นิวิวนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงการลุ้นแชมป์พเมลีกนะครับว่าใครจะสามารถต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในฤดูกาลนี้ได้นะครับกาลิเนีวิวนะครับก็ได้ออกมาเขียนนะครับว่าทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คืออาร์เซนอลกาลิเนีวิวเองนะครับก็พูดตามสื่อนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองดูคุณภาพของผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยในฤดูกาลนี้ยอดเยี่ยมในขณะที่ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับความยอดเยี่ยมยังเหมือนเดิมแต่ว่าคุณภาพของนักเตะบ,บางคนที่หายออกไปอ่ะ อาจจะส่งผลต่อการยืนระยะยาวของแมนซิตี้ได้แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะพลาดนะมีโอกาสที่จะพลาดในขณะเดียวกันเนี่ยอาร์เซนอลนะครับกำลังเสริมขุมกำลังระดับท็อปนะครับและเป็นทีมที่มีนักเตะหนุ่มมากมายดังนั้นแกลลี่นีวิลนะครับก็เลยบอกว่าถ้าถามว่าใครจะมาสู้กับแมนซิตี้ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแกลลี่นีวิลก็เลยตอบแบบเร็วๆนะครับ อาร์เซนอลน,นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าบทสัมภาษณ์ของวิกเตอร์โอเซมเฮนนะครับเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียนะคือมันมีมมการเผยแพร่วิดีโอนะครับของวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเคยสนใจทีมนักเตะรายนี้เหมือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของวิกเตอร์โอซเมนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเกาโชนาโปุรี24นะครับเกาโชนาโปุี24นะครับในในทวิตเตอร์เขาเลยบอกว่าถ้าเลือกได้นะการย้ายออกจากเกาโชนซิอาหลังจากนี้ถ้าเลือกได้นะเขาต้องการไปเมเจอร์ลีกซูเกอร์มากกว่าซาอุดีโปรีนะครับแล้วก็หมายความว่าตัวของอตัวของเขาเองนะครับก็คือวิกเตอร์โอซเมนเนี่ย อาจจะไม่มาอาร์เซนอลนั่นเองนะครับอาจจะไม่มาพิมพิรีกก็ได้นะครับก็เป็นเป็นการสัมภาษณ์นะทีเล่นทีจริงประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของออรเอนซัวเมนี่กันนะครับก็เป็นกองกลางผมคิดว่านะถ้าเกิดได้ซัวาเมนี่มาจับคู่กับดีแครไรส์นะโอ้มันคือคู่กลางระดับโลกชัดๆเลยนะครับทีนี้อาร์เซนอลนะครับกำลังจับตาการย้ายทีมของซัวเมนีนะครับในตลาดเดือนมกราคมเนี่ย ออเรสซานดเปนี่นะครับเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาก่อนหน้านี้นะแต่เลอัลมริตได้เซ็นสัญญาก,กับเขาไปในขณะที่คนหนึ่งนะครับที่อาเซนอลเป็นข่าวก็คือมาตินซูบิเมนี่คือคืออาเซนอลจับตาดูนะครับซัวาเมนี่กับซูบิเมนี่ในสื่อเขาเลยบอกว่านะครับการที่จะให้ซูบิเมนี่เนี่ยมาแทนจอร์จินโยเพราะสไตล์คล้ายกันซูบิเมนี่สไตล์คล้ายจอร์จินโย แล้วใครอะที่สไตล์คล้ายโทมัสปา t เต้ก็คือออเรนซัวอาเมนีไงนะครับออเรนซัวอานีสไตล์คล้ายกับโทมัสปาเต้ในรางาน,นจากฟุตบอลทันเฟอร์ก็บอกว่านะครับในสื่อเขาบอกว่านักเตะเก่งๆเนี้ยเขาไม่ขายหรอกเป็นเรื่องจริงนะครับแต่องไรก็ตามนะครับถ้าอาร์เซนอลนะครับทุ่มเงินก้อนโตดิวของซัวเมนี่ดีวนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็รอดูกันนะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของค่อยๆไล่ไปนะครับวันนี้ผมยิงยาวเลยนะครับเรื่องราวของหมายเลขหมายเลข19อ่ะของอาร์ซอนอ่ะคือใครอะทอสซานะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทอสซาหรือโทมิยาสึนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตำแหน่งของนักเตะ2รายนี้นะครับผมขอพูดถึงโทมิยาสึก่อนนะ สคนนี้นะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะโทมิยาสึเขาบอกเลยครับว่ากุญแจสำคัญของฤดูกาลนี้นะครับเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ออกไปก็คือโทมิยาสึเอ u ดูและอาเตต้านะครับให้ความสำคัญกับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้บางทีก็เล่นแบ็กซ้ายบางทีก็เล่นแบ็กขวาได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรเองนะครับก็ได้รับข้อสเสนอจากอินเตอร์มิลานนะอินเตอร์มิลานก็สนใจโทมิยาสึคือคือเขาต้องการดึงไปเล่นนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับโทมิยาสึยังคงเป็นผู้เล่นของอาร์เซนอลที่ไม่ได้อยู่ในโหมดของการขายนะครับแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลออกไปนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาออฟฟิเชียลสัญญาหรือ,อยังอะ่ะสัญญาฉบับใหม่นะอาร์เซนอลกำลังกำลังออฟฟิเชียลทีละคนนะครับก็ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมเคิลคาโยสกันนะครับตอนแรกนี่ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับไมเคิลคาโยสคือใครอ่ะเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวอิตาลีนะครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาให้กับฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอิตาลีรุ่นยูสิปีนะครับปัจจุบันนี้เขาอายุ19ปีนะ วันนี้นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ังกฤษคือการสนใจดาวรุ่งแบ็คขวาของฟิอเรนตินารายนี้นะวันนี้สิ่งที่ฟิอเรนติน่าเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือการต่อสัญญากับคายอสดออกไปถึงปี2028นะครับจริงๆแล้วสัญญาจะหมดในปี2025แต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรได้ประกาศว่าคายอส ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับถึงปี2028นะครับคายอสเก่งเกินวัยเล่นชุดใหญ่ของฟีออไปแล้ว8นัดนะครับแล้วก็เล่นในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจเซ็นสัญญากับเขานะเพราะอะไรเพราะคายอสเองนะครับได้รับค่าเหนื่อยต่อปีเนี่ยแค่1ล้านยูโรต่อปีเขาสามารถหาไรายได้ มากกว่านั้นเยอะมากนะครับแล้วเป็นนักเตะที่เก่งมากโดยเฉพาะการเล่นที่ฟิออเอาชนะกายารี่3-0นะครับก็รอดูกันนะครับว่าว่าว่าอาเซนอลเนี่ยจะเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนนี้หรือเปล่าเก่งมากครับดาโยอสจำชื่อไว้นะครับค่าฉีกสัญญาเนี่ยไม่มีหรอกเพราะอะไรเขาต่อสัญญาระยะยาวถึงปี2028การย้ายทีมต้องตกลงค่าตัวดีด แต่ถึงแม้ไม่ได้ต่อสัญญาระยะยาวเขาก็ซื้อได้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรบินเรโนอรมองกันนะครับโรบินเรโนอรมองคือใครอะ่ะเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวสเปนนะครับทีมชาติสเปนเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แ,แบ็กนะครับให้กับเรียวโซซิดันะครับเขาสูง187เซนเมตรนะครับหนัก80กิโลกรัมนะครับ เนี่ยดิวเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับมีโอกาสที่จะแข่งขันในดิวนี้นะครับดาวเตะทีมชาติสเปนนะครับตอนนี้นะครับสัญญาเนี่ยถึงปี2026ก็จริงอยู่นะกับเรียวโซซิเดตเนี่ยแต่มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ43.6ล้านปอนด์เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ เรอนอมองเนี่ยนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เล่นตัวจริงให้กับเรอัลซิดันะครับ190นัดยิงไป5ประตู6แอสซิสวันนี้นะครับในระดับสโมสรอนนะครับเป็นตัวจริงทั้ง12นัดนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออาร์เซนอลเป็นข่าวหนักมากสำหรับการเซ็นสัญญากับนักเตะร,รายนี้ในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับคือ เรื่องราภันในสโมสรเนี่ยเขาจะติดตามใครเนี่ยนะครับแฟนบอลก็จะพอเคยได้ยินเนาะแต่ว่าวันนี้นะนักเตะรายนี้นะครับมีโอกาสจะมาอยู่กับอาร์เซนอลเหมือนกันในช่วงจบฤดูกาลน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เล่นทีมชาติสเปนชุดใหญ่ละรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูเ็ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็ค่าฉีกสัญญานะครับ50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกัที่เรื่องราวของดีแคร์ไรส์กันนะครับก็เมื่อกี้ดีแคร์ไรส์เนี่ยนะครับอยู่ในโหมดของนักเตะยอดเยี่ยมในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับอาเซนอลเนี่ยนะครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเข้าใกล้แมนซิตี้มากขึ้นเพราะเขาเซ็นสัญญากับดีแคร์ไรส์ส่วนหนึ่งนะการที่อาเตต้านะครับสามารถดึงกองกลางระดับโลกจากดีแคร์ไรส์มาอยู่กับทีมได้เนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ย เขายกย่องอาร์เตต้ามากๆว่าทำทีมเนี่ยตอนนี้นะการดึงไรซ์มาเนี่ยทำให้ความใกล้เคียงนะครับในตำแหน่งแดนกลางของแมนซิตี้กับอาร์เซนอลไม่ต่างกันมากหรอกแต่ความเด็ดขาดในช่วงตอนสุดท้ายไงบางครั้งเองนะครับอาร์เซนอลจะเป็นที่ต้องมีระดับพลังงานที่สม่ำเสมอกว่าน,นี้และต้องไม่พลาดในตอนสุดท้ายและที่สำคัญก็คือนะครับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นสำคัญอย่างกับิเฮซุส แต่ d e c l a r i z e คือการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากและเขาก็แสดงให้เห็นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเซบีย่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาเป็นนักเตะประเภทมดงานนะครับใช้คำว่ามดงานเลยแหละนะครับอาร์ซนอลโชคดีนะครับที่ได้เซ็นสัญญากับกองกลางรายนี้มันทำให้ช่องว่างในแดนกลางและการลุ้นแชมป์ของอาร์ซนอลในการสู้กับแมนซิตี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็กกถือว่ามันก็โอเคครับ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับความยอดเยี่ยมของการเซ็นสัญญากับไรซ์ครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาเบียลเฮซุสกันนะครับก็หลังจากจบเกมกับไซบีย่านะครับมิเคลอาเดตานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกาเบียลเฮซุสถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนหมดเวลา10นาทีใช่ไหมคือผมเนะี่ยต้องสารภาพนะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูคู่นี้หรอกอย่างไรก็ตามในสื่อเขียนไว้ว่า คือกัปตันเฮซุสเนี่ยออกจากเกมก่อน10บนาทีเพราะเขามีอาการบาดเจ็บแฮมสติงคือมันรู้สึกว่าจะเป็นแฮมสติงเขาจึงหยุดอาร์เตต้าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อผิดปกติเขาต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ง้วก็ตามนะถ้าเซบีย่าคือคือเกมมันสูสีการที่อาร์เซนอลนะครับมีกับตันเฮซุสเนี่ยจะดีกว่าที่ไม่มีแต่พอไม่มีปุ๊บนะครับเขาเขียนไว้ว่าอาร์เซนอลมีปัญหา นะครับก็แต่ว่าเชื่อกันว่านะกาบิยเฮซุสเนี่ยนะครับในสื่อเขาเขียนไว้ว่ากาบิยเฮซุสน่าจะลงในเกมพิมาริกได้ไม่น่าจะมีการบาดเจ็บหนักอะไรเพราะว่าเขาประเมินตัวเองไงนะครับก็ว่ากันไปเรื่องราวของกาบิยเฮซุสครับก็ไม่น่าจะเจ็บหนักประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดักลาสลุยกันนะครับเรื่องราวของดักลาสลุยเนี่ยนะ่าสนใจนะคือผมจะต้องบอกเลยว่า ตัวของอเตาเนี่ยเคยทำงานกับดักลาสรุยเนี่ยในตอนที่เขาอยู่กับแมนซิตี้เป็นผู้ช่วยเป๊ปตอนที่อยู่กับแมนซิตี้เพราะว่าดักลาสรุยไม่สามารถเล่นได้เพราะไม่มี Work Permit ก่อนจะถูกขายให้กับแอสตันวิลล่าทีเนี้ยอาเซนอลเป็นข่าวต้องการเซ็นสัญญากับดักลาสรุยนะครับแต่ว่าดักลาสรุยเนี่ยเป็นหนึ่งในกองการที่เก่งที่สุดของแอสตันวิลล่าที่วิลล่าจะไม่ปล่อยตัวออกไป อาร์เทต้าเคยทำงานกับดักลัสลุยนะครับตอนที่เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่แมนซิตี้และเขาต้องการให้ดักลัสลุยนะครับมาอยู่กับอาร์ซนอลการเซ็นสัญญากับดักลัสลุยนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมวิลล่าเซ็นมา15ล้านปอนด์แต่ในเวลานี้เขามีกองกลางที่เก่งที่สุดอยู่ในทีมแล้วเป็นผมนะผมก็ไม่ขายเขาเออกไปหรอกนั่นก็เหมือนเขาว่าดักลัสลุยนะครับเป็นนักเตะที่สําคัญของอนายิรี ถ้าอาร์เซนอลเจ้าจริงๆอะนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็รอดูกันเพราะว่าวิลลาเป็นสโมอสอนที่ร่ำรวยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวสำหรับอาร์เซนอลนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่โหมดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้กันนะครับคือเมื่อสุกเนี่ยพรีเมียร์ลีกก็มาแล้วนะครับจะเป็นคู่คริสตัลพเลตเจอกับสเปอร์นะครับ ในเวลาตีสองนะครับก็จะเป็นคืนเป็นคืนวันใหม่ละนะครับก็นะครับเอาเอาวันเสาร์ไปเลยนะครับวันเสาร์นะครับคู่แรกก็มันแล้วครับเชลซีนะครับเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเวลา18นาฬิกานาทีนะครับส่วนอาร์ซนอลคู่เรานะครับก็จะแข่งขันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับเชฟฟีนอิตต์นะครับคู่3ทุ่มตรงเนี่ยก็จะเป็นบอลมัรเจอกับเบอร์ลี่นะครับบูแฮมตันเนี่ยจะแข่งขันในเวลา 5าทุบครึ่งกับนิวคาสเซิลแฟนนิวคาสเซิลนะครับก,ก,ก็ต้องเจอข่าวร้ายนะครับเพราะว่าซานโดโตนารีนะครับหมดสิทธิ์เล่นตลอดฤดูกาลนี้ละนะครับโดนแบนสิบเตือนนะครับก็กว่ากันไปเนาะส่วนเกมอาทิตย์นะครับเวสต์แฮมเจอกับเอเวอร์ตันะครับไบรตันเจอฟูลแลมนะครับในช่วงเวลาคือเวสต์แฮมแข่ง2ทุ่มไบรตันแข่ง3ทุ่ม แอสตันวิลล่าเจอรูตันแข่ง3ามทุ่มนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับฟอเรสต์ตอน3ามทุ่มเหมือนกันนะครับส่วนศึกซูเปอร์ซันเดย์จริงๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเวลา4ี่ทุ่มเพิ่งจบจากคู่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เตะกันต่อเลยนะครับก็นี่คือโปรแกรมนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับการที่อาร์เซนอลนะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฟอร์มโคตรเหนือกว่กากันเยอะ นัดนี้นะครับจอจินโยนะครับดิแคไรส์มาร์ตินโอเรนกาดนะครับน่าจะประจำการนะครับเพราะว่ารูปแบบเกมนั้นมันถูกล็อกสเปคละนะครับเกมกำลังไปได้ดีนะครับทีนี้6นัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับไม่แพ้ใครเลยแต่ว่ามันมีแพ้ผล่มานิดนึงถ้า6นัดนะอาร์เซนอลแพ้นัดที่3จากนั้นจากนั้นนะก็ชนะเสมอชนะ ในขณะที่เชฟฟี่นเต็ดนะครับหนัดหลังสุดนะครับแดงเถือกเสมอปุ๊บแพ้5นะัดติดต่อกันรวดนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเกมเย่าเกมเยือนนะครับเชฟฟี่น n เต็ดมีโอกาสโดนน็อกและยิ่งนัดนี้นะเล่นในเอเมอริทสเตเดียมอะไม่เหลือนะครับปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับนัดนี้นะครับกับ,บเบรนสุน,นครับก็น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้นะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่ามิเกลเตต้าจะเก็บไว้เพราะว่าตัวของกาบิเนฮิสุสเนี่ยต้องรักษาความฟิตว้เยอะนะผมว่าไม่แน่นได้ลงหรอกน่าจะเป็นโอกาสของเอดี้เอ็นเคเทียที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นะครับในขณะที่ยูเรนทิมเบลิลนะครับก็ไม่ได้เล่นนะครับโทมัสปาเต้ก็ยังคงมีปัญหาการเจ็บกล้ามเนื้อนะในขณะที่แนวรับเองโทมิยาสึนะครับก็ไม่น่าจะได้เล่นนะก็น่าจะเป็นหน้าที่ของโอเร็ซินเชนโก้ในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ ลมสตีลเนี่ยนะครับภรรยาคลอดลูกเมื่อวันศุกร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับศึกชิงมือนหนึ่งท่านคิดว่าใครจะได้ลงตัวจริงนะครับเรามาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านอาร์เซนอลกันนะครับผู้สาป,ประตูนะครับจะเป็นเดวิดไรย่านะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นซาลิบ,าก,บากับอากาเบียลมากายสแบ็คซ้ายเป็นซินเชนโก้นะครับแบ็คขวาเป็นเบนไว้นะครับ มิฟิลฮอนิกบอลนะครับก็คือจอร์จินโยนะครับคู่กลางก็จะเป็นไรซ์กับโอเดนกาดสามประสานในลูกก็จะเป็นอ่ากาเบียมันตินารีนะครับหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเกเทียนะครับฝั่งขวาเป็นบุคโยสซากานะครับโอ้ทีมเยือนเจ็บเพียบนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับในเกมนี้นะครับอาร์เซนอลเหนือกดเยอะเลยนะครับมากันที่การทํานายผลกันครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่า สโมสรอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้3ประตูต่อศูนย์นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคูณนี้ไว้ว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้3ประตูต่อศูนย์รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับในค่ำคืนนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับดิคาไรส์ K เนี่ยนะครับติดนะครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าดิคาไรส์เนี่ยนะครับการที่อาร์เซนอลเนี่ยเซ็นสัญญากับดิคาไรส์มานะครับทำให้ช่องว่างเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะเลยนะนี่คือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมของอาร์เตต้านะครับต้องยอมรับเลยนะครับ ในขณนะเรื่องราวของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับการีนีวิวก็บอกนะครับว่าอาร์เซนอลคือทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับการีนีวิวนะกูรู้ชื่อดังเลยบอกเลยวว่าเพราะว่าทีมที่จะมาต่อกรในฤดูกาลนี้นะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่เหมาะที่สุดนะครับในขณะที่การเสริมทัพนะครับเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีข่าวกับหลายๆสโมสรนะครับต้องยอมรับเลยว่า วิคเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยนะครับเป็นเป็นหนึ่งในดีวที่เนื้อหอมนะครับคืออาร์เซนอลก็เซ็นได้นะผมบอกไว้เลยว่าตัวของโอเซมเฮนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นฮีโร่แล้วนะคือคือคือฮีโร่ของอทีมชาตินะเขาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีฟอร์มระดับท็อปและสามารถเล่นกองหน้าเป็นกองหน้าที่ดีนะครับอาร์เซนอลก็หลายทีมสนใจหลายทีมสนใจผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพนะครับนักเตะที่เกี่ยวกับอาร์เซนอลหลายๆคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ชื่อไปตามข่าวแล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดอย่างอเลสซัวอามนี่เนี่ยนะครับท่านคิดว่าเหียวมลิตจะขายไหมคือถ้าเกิดเรลียวมลิตเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งอะผมบอกก็เลยว่าเขาอะนะครับก็ยังไม่ขายเขาก็ยังไม่ขายให้กับใครหรอกนะครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับยังคงสนใจ ออลีนสัวมินีมากๆนะครับถ้าเกิดเอามาจาับคู่กับดิคาไรสนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของไมเคิลไดอาคาโยสนะครับไมเคิลคาโยสนี่ก็เป็นเซนเตอร์เป็นแบ็คขวาไฟแรงนะครับต้องยอมรับเลยว่านักเตะรายนี้นะครับน่าสนใจมากๆสำหรับการเสริมทัพในตแหน่งแบ็คข,ขวาแต่เขาเป็นดาวเตะของทีมชาติอิตาลีนะแบ็คขวาเนี่ย อุโดอกี้เนี่ยของสเปอร์เนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับผมผมเขาเยล่ไล่ๆไปนะแล้วก็เรื่องราวของโรบินเลนอมงนอมงอันนี้เซ็นเตอร์แบ็กนะครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าคือการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นเหล่านี้นะครับมันก็ทําได้แหละแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่านักเตะในสเปนส่วนใหญ่นะมันลิดก็ต้องการตัวนะครับเซ็นยากหน่อย แต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าจะเซ็นได้ง่ายๆนะแล้วก็เรื่องราวของดีแครไรส์นี่ผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าการเซ็นสัญญากับดีแครไรส์เซ็นมาเพื่ออะไรเซ็นมาเพื่อให้ช่องว่างของการเบียดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับมันแคบลงการลุ้นแชมป์มันจะเป็นไปได้จริงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงระดับพลังงานการมีดีแค Ri ไรส์เนี่ยนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงเลยไลฟ์เนี่ยฟิตปังนะครับแล้วก็เรื่องราวของการวิเฮสุสครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับกาเบรียลเฮซุสเป็นนักเตะคนสําคัญของอาร์เซนอลคือวันนี้ฟอร์มของเขาเนี่ยมีเฮซุสกับไม่มีเนี่ยต่างกันเยอะนะครับแล้วที่แน่ๆนะครับเรียวเมริดบาซโลน่านะครับสนใจกาเบรียลเฮซุสมากๆเพราะว่าถ้าเกิดได้กองหน้าอย่างกาเบรียลเฮซุสในยุคนี้นะผมบอกได้เลยว่ากองหน้าในยุคนี้นะกาเบรียลเฮซุสโดดเด่นคือมีความเก่าว่านะครับและเขาน่าจะขึ้นมาแทนนีมาได้ละอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับ ในขณะที่อดีตเพื่อนร่วมทีมของอาร์เตต้านะครับอย่างดักลาสลุยเนี่ยนะครับเคยทำงานด้วยกันมาก่อนแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาร์เซนอลจะไปเซ็นสัญญากับเขาง่ายๆเพราะว่าสโมสรแอสตันวิลล่าก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีศักยภาพทางการเงินผมใช้คำนี้เลยคือเขาก็รวยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะแล้วเขาจะขายลุยทำไมนะครับส่วนโปรแกรมกาขันขนะครับพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกนัดที่10จาก 38นัดนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ายิ่งยิ่งนานวันยิ่งยิ่งสนุกนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้นะสเปอร์นะครับกลายเป็นทีมที่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นจ่าฝูงแบบรลอนะครับในขณะที่อาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ผ่อนอยู่แล้วนะครับมันหมายความว่า จริงๆอะนะครับถ้าพูดกันถึงขุมกำลังของอาร์เซนอลนะสุดยอดเหมือนกันนะครับไล่อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ผมก็พูดไปเมื่อกี้แล้วเนาะอะอีกรอบก็ได้เผื่อลืมคือผมแหละลืมแหละไม่รู้ว่าใครลงบ้างนะอ่ะอีกรอบนะ,ะประตูนี้เป็นเดวิดเระยาะนะครับแรมเซลนั่งนั่งตบยุงต่อนะประตูเป็นเดวิดเระยาะนะครับกองหลังเป็นไวซ์ซาลิบามาราเยสแล้วก็ซินเชนโก กองกลางเป็นโอเดนกาดจอจินโยไรส์นะครับสามตัวลูกก็จะเป็นซาก้าเอนเคเทียและมาร์ตินารีแล้วก็ฟอร์มเกมของอฟอร์มฟอร์มล่าสุดของเชฟฟิเนตเนี่ยแพ้5นัดรวดนะครับเย่าเยือนนี่แย่หมดทำนายผลคืออาร์เซนอลจะชนะส0ูนย์นะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจแปลข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลแบบละเอียดนะครับก็ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ